ลากูเลาของพื้นที่อำเภอตากใบนะครับผู้ชมครับได้รับคัดสรรจากเชฟชุมพลแจ้งไพรนะครับให้ไปประกอบอาหารแล้วก็ให้กับผู้นำประเทศต่างๆได้ลิ้มลองแล้วก็ได้รับประทานกันนะครับซึ่งปลากูเลาเข็มป้าอ้วนตากใบนะครับก็ได้รับคัดเลือกเช่นเดียวกันซึ่งในวันนี้นะครับทางผู้สื่อข่าวนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปดูการค้าขายของป้าอ้วนนะครับซึ่งมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีความดีใจนะครับเนื่องจากว่าเป็นสินค้าจากพื้นที่อำเภอตากใบนะครับสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเรานะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศที่ร้านปลากุเลาเค็มป้าอ้วนตากใบนะครับซึ่งก็มีความคึกคักมากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าจะมีผู้ชมและก็มีผู้สนใจมาซื้อปลากุเลาเค็มเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับโดยมีทั้งมารับซื้อในหน้าร้านและก็มีรับซื้อทางออนไลน์นะครับซึ่งร้านปลากุเลาเค็มป้าอ้วนตากใบนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในร้านปลากุเลาเค็มของอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นะครับได้รับคัดเลือกคัดสรรจากเชฟชุมพลแจ้งไพรซึ่งเป็นผู้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าเชฟในงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการหรือว่ากาลาดินเนอร์นะครับของประชุมผู้นำเอเปก2022ที่จะจัดขึ้นตั้งแต่ในวันศุกร์นี้นะครับคือวันที่18พฤศจิกายนแล้วก็ในส่วนของเมนูอาหารปลากุเลานี่นะครับก็จะเสิร์ฟให้กับผู้นำประเทศในวันพรุ่งนี้คือวันที่17พฤศจิกายนที่หอประชุมกองทัพเรือโดยอาหารที่นำเสนอนะครับให้กับผู้นำได้รับประทานภายใต้คอนเซ็ปต์คนปลูกยั่งยืนคนทำยั่งยืนคนกินยั่งยืนและประเทศยั่งยืนรวมทั้งโลกยั่งยืนด้วยนะครับที่สำคัญนะครับการเลือกใช้วัตถุดิบเป็นของไทยทั้งหมดนะครับตั้งแต่เนื้อสุดนะครับแล้วก็อย่างจังหวัดเชียงรายจนใต้สุดปลายด้ามขวานของจังหวัดนราธิวาสโดยปลากุเลาเค็มตากใบถูกรังสรรค์เป็นเมนูสุดพิเศษอยู่ในเซตอาหารจานหลักนะครับซึ่งนางสาวพรจรัสปฐมสิริกุลบุตรสาวป้าอ้วนเจ้าของร้านปลากุเลาเค็มป้าอ้วนตากใบบอกนะครับว่าทันทีที่ได้รับสารที่ได้รับสายจากผู้แทนของเชฟชุมพลติดต่อมาว่าต้องการสั่งซื้อปลากุเลาเค็มป้าอ้วนตากใบนำไปรังสรรค์เป็นเมนูเด็ดก็ดีใจมากๆตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกเลยทีเดียวครับใช่ค่ะนอกเหนือจากว่าเป็นปลากุเลาจากตากใบแล้วนะคะในส่วนของอีกหลายพื้นที่ค่ะก็ยังคงเป็นสินค้าที่จัดจำหน่ายแล้วก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีของพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งพาไปดูในพื้นที่จังหวัดสงขลาค่ะก็สามารถหาทานได้เช่นเดียวกันนะคะหากพูดถึงปลากุเลาเค็มเนี่ยอย่างของแม่ยาวตากใบก็ถือว่าเป็นเจ้าแรกของการทำปลากุเลาเค็มจำหน่ายในพื้นที่ตำบลเจ๊เหนะคะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังจากหยุดพักกิจการไปเกือบ2ปีแล้วก็ส่งต่อให้กับลูกชายผู้เป็นทายาทสานกิจการต่อค่ะโดยนายสุทินวัฒนชมค่ะทายาทผู้สืบทอดร้านปลากุเลาเค็มแม่ยาวตากใบนะคะก็ได้เล่าให้ฟังว่าตนเองเนี่ยได้รับช่วงต่อมาจากคุณแม่และได้ทำปลากุเลาเค็มในพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งสาเหตุที่สามารถทำปลากุเลาเค็มในจังหวัดสงขลาได้นะคะก็เนื่องจากว่าเป็นฝั่งทะเลอ่าวไทยเหมือนกันเป็นปลาน้ำเดียวกันค่ะรสชาติก็เหมือนกันแถมยังมีจำนวนปลาที่มากกว่าด้วยซึ่งจริงๆแล้วปลากุเลาในพื้นที่ตากใบนะคะก็มีจำนวนน้อยส่วนใหญ่นะคะร้านค้าก็จะมาซื้อปลาในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลาและนำไปทำที่ตากใบปัจจุบันนะคะปลากุเลาเค็มก็ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 1,500 บาทไปจนถึง 2,000 บาทแล้วแต่ขนาดนะคะของปลานั่นเองค่ะครับและจากกระแสข่าวนะคะที่มีการนำปลากุเลาถูกคัดสรรเป็นเมนูต้อนรับผู้นำเอเปก2022ค่ะโดยการปรุงของเชฟระดับประเทศอย่างเชฟชุมพลแจ้งไพรนะคะเชฟมิชลินสตาร์ชื่อดังของประเทศไทยถึงแม้ว่าจะไม่ได้นำมาจากร้านของแม่ยาวโดยตรงแต่ก็สามารถต่อยอดเรื่องของการเพิ่มจำนวนยอดสั่งซื้อโดยเฉพาะทางออนไลน์ค่ะซึ่งทางร้านก็ดีใจมากๆเลยนะคะและถ้าพูดถึงปลากุเลาในพื้นที่ถ้าแต่ละพื้นที่มีความต่างกันโดยเฉพาะที่ตากใบเนี่ยต่างตรงที่ว่าเป็นปลากุเลาสองน้ำรสชาติเนื้อปลาก็จะมีความหลากต่างกันบ้างนะคะเพราะว่าความเฉพาะตัวเทคนิควิธีการทำปลากุเลาเค็มอะค่ะแต่ละร้านก็จะมีเทคนิคต่างกันเพื่อดึงดูดลูกค้าในการที่จะออเดอร์หรือว่าสั่งซื้อเพื่อไปรับประทานและบางคนก็ซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะครับผมส่วนพื้นที่อื่นๆก็มีเหมือนกันโดยคุณผู้ชมที่อยู่ที่กำลังดูรายการของเรานะครับถ้าเกิดว่ามีความสนใจนะครับก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปในพื้นที่อำเภอตากใบอย่างเดียวนะครับซึ่งโดยเฉพาะใน3จังหวัดช
ายแดนภาคใต้รวมไปถึง2จังหวัดของภาคใต้อย่างสงขลาและก็สตูลก็มีขายไปทั่วทั้งจังหวัดเลยทีเดียวนะครับซึ่งอย่างที่เรากำลังนำเสนออยู่ตอนนี้เป็นอินโฟกราฟิกนะครับผู้ชมครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสตูลอยากจะซื้อปลากุเลานะครับก็สามารถไปหาซื้อได้นะครับที่กลุ่มแม่บ้านเกาะสาหร่ายที่อำเภอเมืองจังหวัดสตูลนะครับแล้วก็สามารถที่ติดต่อไปที่คุณลำละนะฮะที่0962787626นะครับในส่วนของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กุเลาแม่เยานะครับค่ะซึ่งชื่อร้านของเขานะครับกุเลาแม่เยาตากใบเจ้าแรกนะฮะตั้งอยู่เลขที่790/14หมู่3ตำบลพวงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานี่ครับโทรศัพท์0869649820นะครับในส่วนของในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ก็อยู่ที่ร้านข้าวน้ำนมนะฮะที่ถนนเลขที่55ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานี่ครับโทรศัพท์0953915957ครับค่ะซึ่งในพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะก็มีแหล่งจำหน่ายปลากุเลาเค็มเช่นเดียวกันค่ะทั้งที่วิสาหกิจชุมชนโอรังปันไตนะคะหมายเลขโทรศัพท์0862994584และยังคงอยู่ในพื้นที่ปัตตานีนะคะกลุ่มสีบารูค่ะโทรศัพท์หมายเลข0620696108วิสาหกิจชุมชนปลาแห้งท่ายาลอนะคะหมายเลขโทรศัพท์0937192472และร้านเจ๊แอะอาหารทะเลแปรรูปปัตตานีค่ะหมายเลขโทรศัพท์0849988385และอีกหนึ่งร้านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีที่เราสามารถสั่งซื้อได้นะคะก็คือวิสาหกิจชุมชนอาหารทะเลแปรรูปเพื่อสุขภาพค่ะหมายเลขโทรศัพท์0869959691ค่ะซึ่งถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะจดไม่ทันแคปหน้าจอไม่ทันก็สามารถเข้าไปดูหน้าเพจของสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์นั่นเองค่ะ